คงไม่ผิดนักนะคะหากจะกล่าวว่าการลอบโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อสสัปดาห์ก่อนเนี่ยจุดชนวนแนวคิดสุดโต่งขึ้นในสังคมอิสราเอลทั้งเรื่องของการประท้วงแล้วก็แรงกดดันต่างๆจากประชาชนส่วนหนึ่งที่โกรธแค้นนะคะกระทั่งล่าสุดการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้รุนแรงถึงขั้นมีการกล่าวถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มเขตกาซาค่ะต้นเรื่องเนี่ยเกิดจากอมิคายเอลิยาหูรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเยรูซาเล็มและมรดกอิสราเอลนะคะ เขาสังกัดประกันเมืองที่มีอุดมการขวาจัดไปให้สัมภาษณ์กับวิทยุท้องถิ่นใช้ถ้อยคำที่สื่อว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มกาซาก็เป็นทางเลือกหนึ่งจนกลายเป็นพาดหัวข่าวตามหน้าสื่ออาหรับนะคะเฉาโฉไปทั่วก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะออกมาบอกว่าคำพูดที่เขาพูดไป เป็นแค่การเปรียบเปลยเท่านั้นส่วนเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งระงรับการเข้าร่วมประชุมของรัฐมนตรีคนนี้จนกว่าจะสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็โพสต์ใน X ระบุด,ด้วยว่าคำพูดของเอรรยาฮูเนี่ยไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอิสราเอลแล้วก็กองทัพปฏิบัติการภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศในการเลี่ยงการก่อพยันตารายต่อผู้บริสุทธิ์และจะยึดมั่นในแนวทางนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ นอกเหนือจากเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แล้วรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยยังแสดงท่าทีคัดค้านการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาเขาเปรียบว่าคงไม่มีใครส่งของไปช่วยเหลือนาซีและในกาซาเนี่ยไม่มีพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบอยู่รัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามนะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจหรือว่ามีอิทธิพลในการสั่งการรบรวมถึงไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิสราเอลแต่อย่างใดค่ะ ทีนี้นอกเหนือจากการ พูดเรื่องใช้นิวเคลียร์ถล่มกาซาจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อครอบครัวของตัวประกันแล้วก็ความพยายามจะชะลอความตึงเครียดในสถานการณ์นี้เรื่องนี้ทําให้ประเด็นคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเว็บไซต์ armscontrol.org ของสมาคมควบคุมอาวุธเนี่ยประเมินว่าอิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองอยู่ประมาณ90หัวรบด้วยกันนะคะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ0 9 4ของจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมดประมาณ9,600หัวร ที่คาดว่าประจำการอยู่ในกองทัพต่างๆทั่ทวโลกค่ะในจำนวนนี้ร้อยละ90จะอยู่ในความครอบครองของทางสหรัฐกับรัสเซียนะคะส่วนอิสราเอลเนี่ยใช้นโยบายที่คลุมเครือในแง่ของโครงการนิวเคลียร์มาโดยตลอดคือไม่เคยยอมรับหรือปฏิเสธว่าตัวเองครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ไม่เคยมีการทดสอบอย่างเปิดเผยค่ะ อิสราเอลเนี่ยไม่เคยลงนามในสนธิสัญญาไม่แคร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะคะแม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหน่วยงานหนึ่งชื่อว่านิวเคลียร์ e a t Initiative เป็นหน่วยงานที่ศึกษาด้านภัยคุกคามนิวเคลียร์จากในสหรัฐเนี่ยประเมินเอาไว้ว่าอิสราเอลเริ่มพัฒนาแล้วก็ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,960 แต่ว่าที่ผ่านมาอิสราเอลเคยพูดไว้เหมือนกันว่าจะไม่เป็นชาติแรกในตะวันออกกลางที่นําอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ซึ่งอันนี้ก็มักจะถูกตีความไปนะคะว่าหมายถึงว่าเขาจะไม่ทดสอบหรือว่าประกาศอย่างเป็นทางการว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนชาติอื่นใดในภูมิภาคค่ะ เชื่อกันว่าในคลังหัวรบนิวเคลียร์ของอิสราเอลที่คาดว่ามีอยู่ประมาณ90หัวรบเนี่ยมีอาวุธประเภทระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้โจมจีจากทางอากาศเนี่ยประมาณ30ลูกอีกประมาณ50ลูกน่าจะเป็นประเภทขี่ปนอาวุธภาคพื้นดินนะคะแล้วนอกจากนี้นิวเคลียร์เตสต์อินิชทีฟเนี่ยเขายังประมาณไว้ด้วยว่าอาิสราเอลน่าจะมีปลูตโตเนียมเกรดที่ใช้ในการผลิตอาวุธอยู่ในคลังเนี่ยประมาณ980กิโลกรัมด้วยกันจำนวนที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ประมาณ170ถึง278ลูกค่ะ แม้ว่าถ้อยคําของรัฐมนตรีเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มกาซาจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมรรถนะทางนิวเคลียร์ของอิสราเอลแต่ที่น่าจับตาคือการเอียงขวาของสังคมอิสราเอลค่ะถูกการโจมตีของกลุ่มฮามาสผลักให้ห่างจากเส้นทางสายกลางออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆจากเดิมรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนําของเนทันยาหูก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่เอียงขวามากที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสราเอลอยู่แล้วนะคะ การโจมตีกับสงครามพ่ตามมาตอนนี้จุดกระแสการกวาดล้างเขตกาซาขึ้นในสังคมอิสราเอลแล้วก็ผลักดันให้คนที่อาจจะมีแนวคิดเป็นกลางทางการเมืองอยู่ก่อนตอนนี้ขยับไปเป็นฝ่ายขวาที่สุดโตมากขึ้นค่ะ การออกมาพูดเรื่องร้ายแรงอย่างการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัฐมนตรีอย่างหน้าตาเฉยก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผลพวงของสงครามเหมือนกันนะคะแม้ว่าตัวผู้นําที่สะท้อนภาพขวาจัดในสังคมอิสราเอลอย่างในธันยาฮูตอนนี้น่าจะหมดอนาคตในฐานะผู้นําทางการเมืองไปแล้วแต่ก็อาจจะเดาได้ไม่ยากคะ่ะว่าสังคมอิสราเอลในภาพรวมน่าจะกําลังก้าวไปสู่การซึมซับแนวคิดขวาจัดสุดต่งที่น่าหวั่นหวั่นกว่าที่เคยนะคะคุณจินชาตาคุณพรว,วด,ดีน่าหวั่นหวั่นยังไงเขาบอกว่าอาจจะมากกว่าที่นักการเมืองขวาจัดคนไหนๆจะคาดคิดซะด